เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่ดูไม่ขัดตาเลยจริงๆเลยครับทั้งการถ่ายทอดแล้วก็น้ำเสียงบอกเลยว่าถูกใจแล้วก็โดนใจคณะกรรมการและเพื่อนๆแบบสุดๆช่วงนี้ครับมาต่อกันที่เพชรสีเหลืองตัดชนะชัยกับการชิงแต้มในบทเพลงอ้ายมาส่งทางผลงานของเขาครับจะคว้าอีก1แต้มเพื่อไปฝากโค้ชลำเพลินได้หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับตัดได้รับโจทย์เพลงฮิตคาราโอเกะครับก็สำหรับโจทย์เพลงฮิตคาราโอเกะนะครับตัดเลือกเพลงอ้ายมาส่งทางของพี่มนแกนแก่นคูณครับถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฮิตคาราโอเกะก็ต้องเพลงอ้ายมาส่งทางก็คือหนึ่งในนั้นนะครับเหตุผลที่ตัดเลือกเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงที่ชอบนะครับเนื้อหาดีแล้วก็ตัดคิดว่าน่าจะเข้ากับร่องเสียงของตัดถ้ามาแนวนี้ก็คือเป็นทางของตัดนะครับครับก็สำหรับตัดนะครับขอฝากถึงนะครับทีมเพชรสีน้ำเงินแล้วก็ทีมเพชรสีแดงนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะส่งใครลงมาหรือว่าอาวุธจะหนักแค่ไหนวันนี้ตัดสู้ไม่ถอยแน่นอนครับไอ้บ่ต้องลงไปส่งน้องทางล่างดอกเขาถามน้องอยู่ไอ้ส่งซ้ำนี่ล่ะคันมีหยังที่อ้ายสิซอยได้หรือว่ามีปัญหาหยังให้บอกอ้ายได้เลยเด้ออ้ายยังดีกับน้องเสมอเศร้าถ่ออ้ายเรื่องของเฮามันจบแล้วแค่อ้ายมาส่งก็ขอบคุณหลายละนับตั้งแต่นี้เฮาอย่าติดต่อหรือพอกันเลยน้องขอโทษน้องไปเด้อโชคดีเด้อเส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดหักไว้ซ้ำนี้โชคดีเด้อล่ะเมื่อเจ้าตัดสินใจอายสิคิดว่าเป็นฝันร้ายเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ร่วมกันมาแต่สาก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอายยอมให้จำอายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่หากผู้พันสาเดินนาเมื่อมีเบิดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ่แม่นอ้ายมาแต่สาก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าไปต้องสละคำว่าตลอดไปอายยอมให้จำอายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่หักเพิ่นสาเดินหน้ามือนี้บัดหน้าที่ของอ้ายส่งทางอย่างใหม่กับคนใหม่ที่บ
พ่อแม่นอายให้จำอายในน้ำผู้มาส่งทางได้มาสู่เพียงข้างเพียงชั่วคราวสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่พักพรรษาผลงานของตั๊ดนะครับตัวแทนจากเพชรสีเหลืองนะครับก็เป็นเพลงที่โอ้เพลงดังคนคุ้นเคยนะใครไปคาราโอเกะก็จะร้องเพลงนี้ครับผมตั๊ดก็น่าจะเคยได้ร้องใช่ไหมก็มีร้องบ้างครับเวลาไปออกงานแสดงครับใช่ครับนะบรรยากาศมันต่างกับวันนี้ไหมการร้องครั้งนี้ต่างเยอะครับต่างเยอะมากครับครับเพราะว่าที่ตั๊ดเคยไปร้องก็จะเป็นของต้นฉบับแต่นี่คือเรามาดีไซน์ดนตรีใหม่แล้วก็เราอาจจะพวงกับการเข้าจังหวะการเข้ากับดนตรีบ้างครับเป็นบางช่วงก็เลยวันนี้ค่อนข้างระวังนิดนึงครับระวังนิดนึงครับครับผมต้องถามโค้ชครับพอใจไหมฮะผลงานวันนี้ครับตั๊ดเป็นนักร้องที่มีเอกลักษณ์ทางด้านเสียงแล้วก็ความหนักแน่นครับเป็นมวยกับเปรียบคือยังเป็นมวยมัดนักครับคือเป็นคนที่มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับสำหรับคนที่มีเสียงเต็มอย่างนี้ครับแล้วก็วันนี้เพลงที่ตัดร้องก็คือเพลงต้นฉบับโดยเอ็มมอนแคนเนาะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเงาของพี่มอนแคนอยู่ในเพลงนี้เลยเป็นเพลงของตัดออกแบบเองมาแล้วก็มันน่าจะบวกกับดนตรีที่พี่ๆดีไซน์ออกมาด้วยมันคนละเนื้อมันกลายเป็นเพลงใหม่ไปเลยนะครับก็ถือว่าตาทำได้ดีครับผมสุดยอดมากครับครับผมเพื่อนๆครับพี่นิวครับผมจะอยู่ใกล้พี่ตั๊ดตลอดเวลานะครับพี่ตั๊ดคือว่างไม่ได้จะเปิดแม็กกิ้งแพ็คมาฟังจะคอยซ้อมจะคอยนี่คือเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าเลยนะครับซึ่งก็คุ้มค่ามากครับพี่ครับครับพี่วิศวิทย์ครับคือขนาดเขาถือไมค์ห่างจากปากนิดนึงนะครับวันนี้แต่ว่าพลังเสียงเขามาเต็มมากวิทย์ชอบครับวิทย์ชอบวิทย์ปลื้มมากครับขอบคุณครับผมอโนดครับถ้าเกิดมีถ่ายสัก3เทปมีอ้วกครับผมบอกเลยพูดถึงการอ้วกเนี่ยครับไม่ร้องเพลงฮะวิ่งบ้านปวดเหรอคือบอกว่าระวังหรือผมดูไม่ถึงผมฟังไม่ออกก็ไม่รู้ผมมองว่าไม่เห็นระวังอะไรเลยแล้วมันสนิทชิดเชื้อกับเพลงเลยอ่ะดนตรีใหม่มันก็เลยดูความใหม่แล้วมันเป็นลุคใหม่ของการฟังเพลงนี้ไปในตัวโอ้โหเพราะครับขอบคุณครับพี่สุครับเห็นถึงความตื่นเต้นแล้วก็ชอบมองมาทางอาจารย์อยู่เรื่อยทางครูอยู่เรื่อยเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นสุนารีเห็นอีกแล้วก็เขากลัวครูไงเด็กๆทุกคนจะกลัวครูแล้วก็จะมองวันหลังหาถุงดำมาได้ไหมคุมเขาเหรอคุมครูนี่แหละโอ้โหแบบมันคือการพะวงมันก็เลยส่งผลเวลาร้องแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เสียงที่ไพเราะของตั๊ดได้หายไปเลยนะเรามันยังคงเพราะทุกครั้งที่ไมค์ใกล้ปากมันจะครบทั้ง3มิติเลยก็คือทุ้งกลางแหลมแต่หนูก็จะเผลออันถือไม้แบบเด็กสมัยใหม่จะถือที่ตรงนี้ไงพอเห็นกำปั้นใกล้ปากเราจะพยายามบอกเสมอพอกำปั้นใกล้ปากก็ถอยไม้ออกทีนี้หัวไม้ก็ไกลปากแล้วเสียงทุ้มไม่เข้าแต่กลางกระแหลมนี่หมัดจากที่หนักๆมันก็หนักแค่บางช่วงที่เผลอเอาไม้เข้าใกล้อย่างเงี้ยไม่รู้หนูเห็นหรือเปล่านะลูกแต่ภาพรวมก็ยังอยู่ในมาตรฐานของตั๊ดอยู่ครับครูครับเรื่องการร้องครูไม่ห่วงลูกถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่สมบูรณ์นะความตื่นเต้นก็เล่นงานอยู่บุญที่ห่วมกันมากเนี่ยก็ห่วมบ่สวยนะฮะแล้วก็เอาไมค์ไกลปากซึ่ง
ตัดค่อยๆปรับไปและครูอยากให้เพิ่มศึกษาการพูดด้วยลูกเวลาตัดเวลาถูกนภัณฑ์โยนให้คอมเมนต์เนี่ยก็อารัมภบทนานแล้วพูดพอมาพูดในไดอะล็อกมันก็เริ่มจะมีแบบตั้งหลักเหมือนสเต็ปการพูดของตัดเนี่ยจะมีตั้งหลักแล้วเข้าเรื่องทีนี้พออยู่ในละครมันไม่มีเวลาให้เราตั้งหลักนะลูกมันไปตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียนรู้ลูกหลายๆอย่างต้องเจริญในตัวเองแต่ความใช่มีอยู่แล้วครับสู้ต่อไปครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับถึงแม้จะตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยครับแต่ในเรื่องของเทคนิคแล้วก็การร้องและพลังเสียงนั้นบอกเลยนะครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่เคยแพ้ใครและก็ไม่ทำให้ทีมต้องผิดหวังครับ